เข้าสู่รายการหม่ำแจ๊สโชว์นี่พิธีกรแจมมาแจมด้วยวันนี้ครับผมสวัสดีครับ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 ครับผมครับผมรู้สึกไงฮะวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้จิกมืออยู่นะคะอะไรสั่นอะไรก็จิกผมก็ได้สั่นยังไงนะคะสั่นอย่างนี้ค่ะอะไรยิ้มแล้วยิ้มใหญ่ชอบสิแบบนี้พูดปะสเปกไหมคะสเปกไหมสเปกไหมไม่ใช่มันยุ่งกับอย่ายุ่งกับป๊อปเปี้ยเลยอย่ายุ่งกับป๊อปเปี้ยเขารู้มาที่สั่นก็แบบนี้เลยมีหน้ามาอะไรตลกสนิมตลกแต่เป็นสนิมที่ถูกขัดเกลาจนมาเงางามอีกครั้งวันนี้ถ้าเข้ามาเนี่ยต้องกลุ่มเขาต้องมาด้วยทั้งนั้นน่ะมาก็ต้องมาครบสิจริงจริงเลยค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้ป๊อปเปี้ยพามาเองค่ะพ่อพ่อพี่พี่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราเป็นทีมของนักข่าวมากความสามารถลีลาการนำเสนอคือไม่เป็นสองรองใครในเวิร์กพอยต์คือยืนหนึ่งยืนคนเดียวไม่มีใครผ่านยืนหนึ่งยืนคนเดียวเหงาคนอื่นยืนหนึ่งหมดเลยที่มายืนหนึ่งไม่มีอะไรยืนด่าไปวันไอ้เมื่อไหร่แขกจะออกได้พูดร้อยกว่าคำโอเคเข้าคิวดีกว่าทำงานเนาะจะได้คุ้มค่าตัวนะคะพี่แปะพี่แปะไอ้ท่านไอ้ของตูพบกับสามหนุ่มนะคะนักข่าวผู้มีเกียรติคนนี้เลยค่ะต้อนรับนะคะสามหนุ่มสุดหล่อพี่ติ่งพี่บรรจงและพี่แปะค่ะสิบห้าวิแล้วแจ็คเถอะเถอะมากเลยแจ็คโทษนะแจ็คโทษนะนี่นี่นี่ตรงนู้นตรงนู้นไม่ก็พี่มานั่งตรงนี้พี่มันจบมานั่งเหนียวผมต้องนั่งเหนียวเกรงใจไงอยากจะเป็นนักข่าวอย่างเขาไงอยากคอยห้างรายการไม่ชอบนั่งไปเหมือนคนอื่นสิบอกคนจงว่าไม่ตะไคร่ห้างไม่เอานะเมื่อกี้นี่ติ่งกันอะไรไปงี้นะติ่งกันอะไรขึ้นมากันล้อเล่นนั่งตามสบายได้เลยค่ะพี่พี่บรรจงก่อนเลยครับที่ทำงานด้านนี้มันกี่ปีแล้วหรือว่าแต่งกับเมียมากี่ปีแล้วเฮ้ยแต่งงานแล้วเหรอหน้าแบบนี้นี่ขายได้นะบรรจงชงเก่าชงขาวชงเก่าชงเก่าเนี่ยมันพิษแอลกอฮอล์เข้าใจป่ะมันไม่ใช่มันบรรจงชงเก่าคนเรามันก็พูดผิดกันได้บรรจงชงขาวช่วงบ่ายกว่าใช่ป่ะสี่โมงครับสี่โมงบ่ายสี่โมงแบบตอนบ่ายสามเนี่ยก็อันนี้ติ่งชงจงเสิร์ฟติ่งจ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 งชาดำ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 ดำชาดำดำผู้ภัยมีคนตายอีกแล้วอันนี้ถามทีละคนเลยนะสิงโบสิงโบสิงโอ้โบสิงโบสิงโบสิงมองไกลๆหน้าเหมือนตัวสล็อตมากทำงานด้านนี้มันกี่ปีแล้วทำข่าวมาปีนี้ปีที่20พี่หม่ํา20แล้วเหรอ20แล้วตั้งแต่ปี47อ่ะมาอยู่ที่เนี่ยเป็นปีที่8แล้วสมัยตอนโควิดผมจําได้ว่านักข่าวต้องนอนที่นี่เลยทั้งทีมข่าวทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ข่าวเนี่ยมันต้องทํารายการสดตลอดทํารายการสดตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะถ่ายล่วงหน้าได้อย่าพูดเยอะคนนอนน่ะอยู่เนี่ยครับเนี่ยคนนอนน่ะอยู่เนี่ยคนนี้ก็นอนนอนที่นี่เลยนอนที่ออฟฟิศเนี่ยทําไมต้องนอนเนี่ยเพราะอะไรพี่มันเป็นมาตรการว่าผู้ประกาศทุกคนเนี่ยนะครับถ้าอ่านข่าวเนี่ยห้ามกลับบ้านนะเดี๋ยวไปได้เชื้อมาก่อนจะนอนเนี่ยนะมีคนบอกผมว่าห้องพระเนี่ยข้างห้องพระเนี่ยนะระวังดีๆนะมีคืนหนึ่งมีผู้หญิงมาเปิดประตูออกมาผมสะดุ้งตื่นเลยยังไงพี่มาหาผู้ใดวะพี่พูดเหรอพี่พูดแล้วตอบว่าไงเขาบอกว่าหนูเปิดห้องผิดบาทเขาบอกว่าเปิดห้องผิดเปิดห้องผิดใช่จะเป็นอย่างที่เขาบอกว่าว่าผิดอ่ะคำว่าโดนอ่ะกันแล้วแล้วพี่ติ่งอ่ะแล้วพี่ติ่งนอนไหม
นอนบ้างแต่ผมตอนช่วงนั้นผมเป็นพวกเขาที่แบ่งเป็นพวกติดเป็นสีแดงผมเป็นสีส้มผมก็ต้องไป work from home คือผมได้จัดให้นอนคือชุดละ10พออยู่แล้วใช่ใช่ชุดละ15วันเหตุเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเด็กไปตะเวนไปทั่วแล้วมันติดมันติดแล้วขาวนอนข้างล่างให้เราเมาใช่ไหมวันนอนในรถนอนอยู่ข้างล่างเมานอนในรถก็มีนอนรถก็มีประเด็นก็คือว่าคือให้คนมาอยู่ทีละ10ชุดละ10วันได้15วันพอชุด15วันเสร็จก็กลับไปไอ้ชุดใหม่ป๊อเปี้ยด้วยมั้ยป๊อเปี้ยก็นอนด้วยป่ะก่อนป๊อเปี้ยไม่รู้ช่วงนั้นป๊อเปี้ยอาจจะไม่ได้ทำป่ะแอดมิดค่ะแอดมิดโรงพยาบาลแล้วเมียมึงไม่ว่าหรือว่าเรื่องงานของเราคือมันเป็นช่วงที่ต้องเข้าใจการทำงานอ่ะไม่งั้นมันทำงานไม่ได้คือต้องคือพี่3คนอ่ะต้องห่างภรรยาห่างครอบครัวเลย15วันเนี่ยถูกมั้ยพี่ปกติก็ห่างอยู่แล้วอ๋อเออใช่ครับพูดไปเลยพูดไปพูดไปเลิกได้ไปเลยไปพูดไปเวลางานเนี่ยเป็นหลักไงช่วงนั้นใครๆก็ต้องเอางานเป็นหลักคนบางทีก็ไม่ค่อยจะมีบอกพี่แป๊ะไปนอนบอกพี่ติงว่าพี่ติงเอาเป็นเดือนก็ได้ไม่ต้อง15วันก็ได้อยากค้างเมียพอดีใช่ไหมฮะผมต้องมีคนทำกับข้าวในออฟฟิศมีคนซักผ้ามีคนดูแลหมดทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยบางทีก็น่าเห็นใจนะบางทีเราไม่รู้เบื้องหลังเขานะช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยบางทีมันจะตื่นมามันก็จะไม่ทันแล้วมันก็ติดต่อกันง่ายด้วยแล้วเซฟตี้ด้วยนะถ้านอนเงี้ยก็เซฟตี้ได้ด้วยนะใช่เพราะว่าออฟฟิศทั้งหมดเนี่ยรายการเป็นเทปหมดเลยคือออฟฟิศเนี่ยทุกออฟฟิศเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขาไม่ให้รวมกลุ่มกันเยอะอยู่แล้วยกเว้นข่าวเพราะนั้นกองละครกูก็เห็นว่าถ่ายไม่ได้ภาพยนตร์ก็ถ่ายไม่ได้ถูกไหมไอสถานีโทรทัศน์ก็เหมือนกันเขาก็เลยให้เฉพาะข่าวเพราะนั้นวิธีที่จะเสนอแผนให้สาธารณสุขจังหวัดรู้ก็คือว่าเราก็ทำเป็นเขาเรียกอะไรบับเบิ้ลโซนเป็นอะไรเงี้ยบับเบิ้ลซีลไว้ให้อยู่ไว้ในนี้ไม่ออกให้เข้าอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขารับแผนได้ก็เหลือข่าวอย่างเดียวที่ยังรันสดอยู่ทุกวันแล้วใครไปเอามาไอ้พวกซอสทั้งหลายแหล่จากว่าซอสป่ะซอสก็คือข้อมูลเล็กๆน้อยๆเอามารวบรวมกันแล้วก็เป็นการเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รู้ตั้งแต่เริ่มงานมาอันนี้ดีที่สุดนักกินได้หมดได้หมดเลยอะไรบ้างร่างกายเขาเรียกบอดี้เฮดแฮร์ผมนี่ตาอายจมูกโน้ตลิ้นเลียอันนี้ดีอันที่2อันนี้ดีอันที่2อันแรกเมื่อกี้โอเคนั่งประคองไว้เอาวันนี้เนี่ยนะคะเราได้เห็นว่าพี่แจ๊ดท็อปฟอร์มเหมือนกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วทั้ง3คนเขาก็มีการท็อปฟอร์มมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีฉายาถามก่อนเลยฉายาอะไรอย่างพี่ติ่งอยากรู้เหมือนกันทั้งพี่ติ่งพี่แปะและพี่จงมีฉายาอะไรกันบ้างอ๋อพี่แปะก่อนพี่แปะเขามีก็พี่ติ่งเขาตั้งให้ว่าแปะแซ่ข่าวแซะข่าวเขาแซะอย่างเดียวไม่ได้ยากเลยสแลกมาไปแซะข่าวแซะเคยแซะอย่างอื่นไหมก็มีบ้างอย่างอื่นแซะมากกว่าข่าวในหน้าจอเนี่ยนะครับอย่างเช่นพี่บรรจงเนี่ยเขาก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับคุณยกก็อีกรุ่นหนึ่งเด็กๆเขาเวลาจะไปพูดถึงนายกอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะไม่กล้าหน่อยแต่เจอแปะไม่ได้ฮะแปะแซะทันทีฮะคือเขาเป็นนักข่าวมานานไงแซะเลยเราไม่ได้พลาดพิงอะไรเยอะแยะมันก็ไม่ใช่เรื่องมากมายหรอกคือใช่บางทีก็เป็นสิ่งที่มันควรพูดคือคำว่าแซะเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นว่าเข้าข่ายว่ามีประมาทหรือใส่ความมันแค่แซะแบบมีนิดๆหน่อยๆหยิงนิดสกิดหน่อยพี่จงล่ะคะพี่จงฉายาอะไรคะเขาตั้งโชว์เฉยครับเขาเป็นพ็อปเฉยฉายาบรรจงฉายาผมก็เหมือนชื่อรายการเลยบรรจงชงข่าวให้ตั้งให้เดี๋ยวพี่อันนี้พี่จิกประภาสตั้งให้ต่อแล้วอีกแล้วพี่จิกตั้งให้พี่จิกตั้งให้แล้วติ่งชงจงอะไรนะติ่งชงโยเซ่ก็พี่จิกเหมือนกันอ๋อเขาตั้งให้หมดเลยคือทีแรกเราก็ตั้งกันเองแหละพอตั้งออกไปรายการได้สัปดาห์นึงพี่จิกเปลี่ยนเลยเหมือนแบบเอ้ยมันตั้งอะไรของมันวะก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยเสนอมาแล้วตั้งให้แล้วเราดูแล้วก็ได้จะดีที่สุดผมเป็นแฟนคลับครับของช่องนี้อยู่แล้วนะตอนเช้าเนี่ยผมถึงบอกว่า3คนเสียงเขาจะต่างกันคนหนึ่งเสียงสายยันคนหนึ่งเสียงสอนเพชรอีกคนหนึ่งเสียงพุ่มพวงเห็นไหมมันจะต่างคีย์กันถ้าเป็นนักข่าวคีย์เดียวกันนะลกหูลกหูสมบูรณ์มากคลาสสิกมากข่าวช่องเนี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเฮียจงเนี่ยก็เพิ่งเป็นฉายาใหม่ค่ะเพราะใครก็จะเรียกว่าเฮียจงแล้วแล้วพี่ติ่งเนี่ยนอกจากติ่งชงจงเสิร์ฟเขาเรียกติ่งข่าว